ก็อื่นนะครับผมขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่วันนี้นะครับมาร่วมฟังแถลงข่าวอาการของน้องสาวผมนะครับก็คือน้องวิรดาครับที่กำลังป่วยอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วไม่ได้คิดอยากจะแบบให้ไม่ได้บอกกับสื่อทุกๆสื่อหรอกครับแต่ว่าด้วยความที่หลายๆท่านก็อาจอยากรู้ว่าตอนนี้อาการของน้องเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยมีโอกาสได้ปรึกษานะครับน้องพี่เต้นก็บอกว่าเดี๋ยวบอกกับสื่อให้ละกันอะไรเงี้ยจะได้พูดทีเดียวเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรตินะครับกับครอบครัวของเรานะครับเริ่มต้นกันเลยละกันนะครับว่าคือน้องสาวผมเนี่ยน้องวิรดาเนี่ยก็มีตอนนี้คือติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรงคือน่าเท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้คือน้องเนี่ยไปทำงานด้วยกันเมื่อวันที่20-21ไปแสดงลิเกก็จะมีไปที่ทั้งอัมพวาที่ชัยนาทนะครับทั้งสองที่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็พอทราบว่าน้องสาวเริ่มมีอาการเป็นไข้ก่อนหน้าเนี่ยก็คือจะมีการปวดท้องนิดหน่อยปวดท้องเขารู้สึกว่าเขาเนี่ย เป็นคันเบารู้สึกว่าเขาเป็นมดลูกหรือเปล่าคือเขาก็คิดไปเองว่าเป็นลักษณะแบบนั้นว่าติดเชื้อหรือเปล่าก็มาถามหายาที่ผมอะไรเงี้ยบอกไม่มีหรอกยาก็ไปหาหมอเธออะไรเงี้ยวันนั้นเมื่อประมาณวันที่23วันนั้นนะครับที่เจอกันแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายไปทำงานมาที่24แล้วก็แยกย้ายกันเขาก็กลับไปอยู่ที่พอดีไปอยู่ที่ราชบุรีและช่วงนั้นเนี่ยเขารู้สึกเริ่มปวดท้องเริ่มมีไข้ไข้สูงอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยซื้อยามารับประทานเองซื้อยาลดไข้พอซื้อยาลดไข้ได้กินยาลดไข้ไปก็รู้สึกดีขึ้นกับทำธุระส่วนตัวต่อไปที่นู่นไปที่นี่อะไรเงี้ยจนวันที่26เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเริ่มไม่ค่อยไหวรู้สึกเริ่มหัวทิ่มเหมือนแบบไข้มีไข้ด้วยแล้วก็ปวดท้องมีปวดเนื้อปวดตัววันนั้นเขาก็เลยไปหาหมอคลินิกครับหมอคลินิกแล้วก็ฉีดยามา2เข็มก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ายาชนิดไหนนะครับฉีดยามา2เข็มก็เดินไม่ไหวเลยเดินไม่ไหวต้องประคองกันขึ้นรถอะไรเงี้ยก็ได้แต่บอกว่าเขาหัวใจเต้นแบบเต้นช้าความดันตกไปฉีดยาหลังจากวันนั้นก็ไข้สมทั้งวันวันที่27เนี่ยไข้สมทั้งวันหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่เราจะต้องเดินทางไปทำงานช่วงงานลิเกผมจะมีวันที่30-31วันที่1ซึ่งต้องเดินทางไปหลายที่ไปเพชรบูรณ์กลับมาระยองกลับไปเพชรบูรณ์ก็เลยนัดแนะกันว่าเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันน้องก็นั่งรถมาถึงที่บ้านที่มารวมกันที่บ้านครับพอรวมกันที่บ้านเขาก็ดูปกติตอนแรกนะครับเดินเข้ามาในบ้านก็ดูปกติหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกหนาวคือห่มผ้าคลุมหัวทั้งตัวเลยคลุมแบบมานอนอยู่ข้างๆแล้วก็แบบเป็นไรเนี่ยไม่หนาวขนาดนี้หนาวมากก็ไล่ให้ขึ้นไปนอนบนห้องหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็จนประมาณ3:00คนดูแลเขาบอกว่าพาวิไปที่โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าอาการปวดท้องแล้วก็มีไข้ปวดท้องก็ไปถึงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแหละแล้วก็ช่วง3:00มาก็มารู้อีกทีคือตอนเช้าผมโทรศัพท์วิดีโอคอลไปตอนเช้าเห็นน้องกำลังแบบสั่นมากคือเขาบอกใช้ผ้าห่ม 4-5 ผืนก็เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ทางโรงพยาบาลก็มีการเช็ดตัวมีการดูแลกันเบื้องต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับสักช่วงประมาณเที่ยงผมก็เลยแวะเข้าไปเยี่ยมว่าแอดมิดแล้วก็คือวันนั้นคงไม่ได้ไปทำงานแล้วล่ะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองเข้าไปก็เห็นน้องหลับ
นอนหลับเอาผ้าปิดตาไว้ก็นอนนิ่งๆหลับรู้สึกว่าเขาจะทางโรงพยาบาลจะช่วยแบบเป่าลมร้อนให้หายหนาวอะไรเงี้ยครับเขาก็หลับไปผมก็อยู่สักระยะนึงแล้วก็บอกว่าไม่ได้ปลุกเพราะว่าคิดว่าน้องคงจะเพลียหลับเราก็เลยลาน้องบอกเดี๋ยวพี่ไปทำงานละกันเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเยี่ยมในระหว่างที่เดินทางไปได้สักประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับทางพี่เลี้ยงเขาก็โทรมาบอกว่ากุ้งน้องเป็นอะไรไม่รู้คือมันเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกตัวและตามันลอยและช่วงนั้นมันจะมีอาการแบบเหมือนสำลักเหมือนชักแบบกึกๆๆแล้วมีน้ำลายไหลออกมาอะไรเงี้ยครับและตอนนั้นหน่วยพยาบาลหน่วยแพทย์ก็เข้าไปแบบลุมดูกันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกใจไม่ดีละรู้สึกใจไม่ดีว่าเพราะช่วงที่เข้าไปช่วงตีสามเนี่ยเขาก็เจาะเลือดก่อนเลยสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกพอตอนเช้าผลก็ออกมาว่าเป็นไข้เลือดออกจริงๆเกล็ดเลือดก็ตอนนั้นคือยังแสนกว่าอยู่ยังแสนสี่อยู่อะไรครับตอนนั้นพอหลังจากที่น้องช็อกแล้วก็ช็อกหมดสติเลยในระหว่างนั้นก็ทางแพทย์อ่ะก็โทรมาคุยกับผมว่าอาจจะต้องใช้วิธีใช้ท่อช่วยหายใจนะเพราะว่าน้องมีอาการช็อกไปอะไรเงี้ยต้องสอดท่อก็ทำนั้นครับคืออันไหนที่ทำแล้วน้องเราปลอดภัยเราก็ขอให้ทำเลยอะไรเงี้ยครับก็สอดท่อช่วยหายใจซึ่งตอนนั้นความดันเท่าที่ทราบก็คืออยู่ที่60-30ความดันอยู่60-30คือต่ำมากก็จำเป็นที่จะต้องใช้ยากระตุ้นความดันก็ให้ทีแรกให้ทั้งแขนไม่ไหวไม่น่าจะไหวแน่ก็เลยให้ทั้งเส้นเลือดดำเส้นเลือดใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือให้สารละลายผ่านทางนั้นให้กระตุ้นให้หัวใจดีขึ้นซึ่งก็ยังไม่ถึงกับดีขึ้นสักทีเดียวนะครับความดันหัวใจยังไม่ค่อยดีหลังจากนั้นผมก็เสร็จงานจากที่นูกตีกลับมาที่โรงพยาบาลเลยคราวนี้ก็มาดูว่าน้องก็ยังไม่รู้สึกตัวแหละก็ยังนอนนิ่งตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยปรึกษากันว่าอยากจะย้ายโรงพยาบาลขอย้ายโรงพยาบาลเผื่อว่าเครื่องมืออะไรมันอาจจะมันบางอย่างอาจจะช่วยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ได้ปรึกษากับทางแพทย์เขาก็อนุญาตบอกต้องย้ายก็น่าจะย้ายได้แต่ว่าติดตรงปัญหาที่ว่าหัวใจมันยังไม่ดีมีภาวะเสี่ยงในการที่จะเคลื่อนย้ายวันนั้นก็รอกันทั้งวันว่าจะเคลื่อนย้ายได้หรือเปล่าเพราะว่าทางแพทย์เขาก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาลว่าต้องการประมาณไหนที่แบบถึงจะย้ายได้จนสุดท้ายแล้วย้ายได้ในช่วงบ่ายของวันที่31ที่31ก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ท่านก็แบบว่าคุณหมอก็รีบมาดูแลกันมาคอนซัลท์ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตอนนี้หัวใจเต้นไม่ดีหัวใจเต้นอยู่แค่ 20% ต้องทำการบอลลูนหัวใจเพื่อให้ช่วยให้หัวใจไม่ทำงานหนักจนเกินไปแล้วก็มีการ CT สแกนดูเรื่องสมองก็รู้สึกว่ามันมีอาการแบบสมองบวมด้วยเหมือนกันด้วยก็เลยเข้าไปทำบอลลูนหัวใจอะไรเสร็จสับเรียบร้อยผมก็ไปงานต่อแล้วก็อีกวันนึงก็กลับมาพอกลับมาอีกวันนึงด้วยเครื่องก็ยังสามารถช่วยได้ช่วยให้หัวใจก็เต้นค่อยๆกลับมาดีขึ้นแต่ว่าด้วยยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็เชื้อโรคก็คิดว่าน่าจะเป็นเชื้อเดงกิก็คือเพราะผมมี4สายพันธุ์น้องน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่1สายพันธุ์แรกที่
ที่เด็กๆเป็นก็จะไม่หนักหนาอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะหนักมากที่ระบาดมากในเมืองไทยแต่ว่าบังเอิญว่าน้องเนี่ยอาจจะมาหาหมอด้วยกินยายังมาหาหมอช้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้โรคนี้หนักอาจจะประกอบกับการที่ติดเชื้ออย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้หนักมากถึงขั้นวิกฤตเพราะว่าคุณบอกว่าน่าจะประมาณสัก 5% บางที่คนที่จะเป็นหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยวันนั้นก็เลยได้คุยกับอาจารย์หมอซึ่งอาจารย์หมอก็เขาก็ระดมทุกอย่างว่าจะทำยังไงได้บ้างอะไรครับก็มีการทำพลาสมาเหมือนกับมีการแยกน้ำเหลืองคือเหมือนฟอกน้ำเหลืองอ่ะเอาเชื้อโรคทิ้งอะไรเงี้ยเพื่อให้ฟอกให้เลือดดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ทำอยู่สองครั้งก็ยังไม่ฟื้นซึ่งคุณหมอก็ได้ดูม่านตาครับว่ามันยังไม่ตอบสนองก็รักษากันตามสิ่งที่ควรจะทำจริงคุณหมอว่าทำในสิ่งที่เราควรจะทำทุกอย่างณเวลานี้ตอนนี้ก็ผลของความดันเลือดที่ว่าใช้เครื่องบอลลูนเขาก็พยายามแบบบาลานซ์ให้อยากจะเอาเครื่องบอลลูนนี้ออกเพื่อที่ทำการ MRI ให้ได้เพราะเครื่องมันขวางเตียงอยู่ก็ทั้งเพิ่มยาความดันลดเครื่องบอลลูนจนสามารถถอดบอลลูนออกได้เอาเครื่องบอลลูนออกแล้วก็ยังหัวใจก็ยังเต้นอยู่ที่ประมาณ35ตอนนั้นนะครับ 35% แล้วก็ได้เข้าทำ MRI ก็ผล MRI ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ารู้สึกว่าสมองมันน่าจะขาดเลือดอยู่สมองขาดเลือดมันส่งไปไม่ถึงตอนนี้แนวทางการรักษาค่ะคือจะยังไงต่อที่ได้คุยกับคุณหมออะไรแนวทางตอนนี้คือระบบหัวใจดีขึ้นตอนนี้ไม่ได้ใช้เครื่องแล้วก็ใช้ยาน้อยมากก็เต้นมาประมาณได้ 50% แล้วเขาบอกว่าคนปกติก็ประมาณ 60 70 80อะไรประมาณเนี้ยน้องมาประมาณ 50% ระบบไตปอดตับอะไรเงี้ยยังอยู่ในขั้นดีอาจจะมีติดเชื้อบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ที่หนักๆคือที่สมองซึ่งยังไม่รู้สึกตัวครับหมอก็พยายามทำทุกอย่างตอนนี้ก็ขออนุญาตทางโรงพยาบาลเขาก็คือข้อมูลจากโรงพยาบาลนะครับบอกว่าคนไข้มาโรงพยาบาลด้วยอาการไม่รู้สึกตัวเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงขณะนี้คนไข้ยังคงไม่รู้สึกตัวและยังใส่ท่อช่วยหายใจโดยรวมอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตและมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งทีมแพทย์ต้องคอยมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดและอัปเดตสถานการณ์ให้ญาติผู้ป่วยทราบกันวันต่อวันครับก็คือตอนนี้คือการทำงานของสมองตอนนี้คือมันกี่เปอร์เซ็นต์ที่รับได้การทำงานของสมองตอนนี้มันยังไม่ดีก็คือตั้งแต่วันแรกที่นอนมา10กว่าวันเนี่ยจนถึงวันเนี้ยก็ยังไม่มีการตอบสนองครับเห็นว่าทางก่อนอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปทางขอพรต่างๆกับแม่คุณเรืองมาด้วยเป็นยังไงบ้างก็ทำทุกอย่างนะคะก็อะไรที่ช่วยได้นะคะแล้วก็พาคุณแม่ที่แม่ชีเนี่ยไปทำบุญใครที่บอกว่าสายมูเนาะเราก็ต้องสายนี้เราก็ไปช่วยทุกเกือบทุกที่นะแต่บางทีเราไม่ได้ลงโซเชียลเราทำหมดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนจะดีขึ้นเหมือนบางทีก็มีแบบอะไรให้เราเห็นว่าดีขึ้นแต่ก็ยังเหมือนที่คุณกุ้งพูดอะไรอย่างเงี้ยยังทรงตัวอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำเยอะขออนุญาตถามเรื่องกำลังใจของครอบครัวเรามีความเข้มแข็งขึ้นไหมคะอาการน้องตอนนี้คือต้องเช็ควันต่อวันใช่ครับ
แต่ว่าทางครอบครัวก็ยังมีกำลังใจในตอนในเรื่องอะไรต่างๆแบบก็มันจะขึ้นๆลงๆตลอดเวลาช่วงที่อยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้ห่วงว่าจะทำบอลลูนได้ไหมคือพอหมอบอกว่าดูจากเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดมันอยู่แค่ 20,000 ตอนนั้นที่จะทำบอลลูนจะทำได้ไหมเราก็ลุ้นในระหว่างนั้นเราก็ต้องไปทำงานพอสามารถทำบอลลูนได้ไม่เกิดอะไรขึ้นในระหว่างการทำดีใจขึ้นมาแล้วดีใจขึ้นมาระดับนึงแล้วแต่พอมาอีกวันนึงมีตัวอื่นเข้ามาอีกทำให้เราแบบใจฝ่อลงไปอีกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ระดับเนี้ยตลอดเวลาแต่ถามว่าเราไม่หมดกำลังใจใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเราก็ทำทุกวิถีทางที่ควรจะทำไม่ว่าจะทางการแพทย์เราก็ให้คุณหมอดูแลเต็มที่ซึ่งต้องขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถจริงๆครับส่วนพวกเราเองที่พอจะทำได้ก็คือบุญใช่ทำบุญบ้างแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเราเราก็มีพวกแฟนๆที่รู้จักที่เขารักน้องวิเขาก็จะแบบส่งบุญมานะทำบุญให้น้องให้น้องหายให้น้องฟื้นอะไรเงี้ยเราคุณแม่ก็บนน้องว่าถ้าฟื้นเนี่ยเดี๋ยวจะบวชคือบวชกลนหัวเลยทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งน้องเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอถึงวันที่รู้สึกว่ามันรอไม่ได้แม่บอกขอบวชเลยแล้วกันโกนหัวเลยเพื่อส่งบุญให้น้องเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะหายได้ขนาดไหนจะรู้สึกตัวได้ขนาดไหนครับแต่ว่าทุกอย่างเรายังมีความหวังยังมีหวังปฏิหาริย์ตอนนี้หวังปฏิหาริย์ถึงแม้จะลิบหลีก็หวังว่าแค่น้องมันรับตอบสนองแค่มันรับรู้เราก็ดีใจแล้วมันต้องรอปฏิหาริย์จริงๆค่ะตอนนี้คุณหมอก็ทำทุกวิถีทางเนาะตอนนี้คือเรารู้คุณหมอแบบเต็มที่มากเพราะเขารู้ว่าเรายังมีความหวังเรายังไม่หมดหวังคุณหมอก็ไม่หมดหวังเหมือนกันพยายามทำทุกวิถีทางคือเขาจะประชุมกันทุกวันว่าวันนี้จะทำอะไรได้บ้างให้น้องมีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาได้อะไรเงี้ยครับทุกครั้งที่ไปเยี่ยมน้องเราได้มีโอกาสบอกอะไรกับน้องบ้างบอกครับคุยบอกให้กลับมานะน้องให้กลับมาเพราะว่ามันเรามันตัวติดกันมาตลอดตั้งแต่เด็กเรามีแค่2คนพี่น้องแล้วก็รู้ใจกันมากรู้ใจกันแบบจะทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากมายเป็นพระเอกคู่กันร้องเพลงคู่กันคือทำอะไรด้วยกันมาตลอดเงี้ยจนถึงวันที่น้องป่วยช่วง30 31วันที่1อ่ะคือเราต้องทำหน้าที่แต่ว่าก็พยายามทำให้ได้ให้ดีที่สุดให้มันไม่รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปก็หวังแบบว่าคุยกับน้องว่าวิฟื้นมานะทุกคนให้กำลังใจทุกคนรักหนูมากเขาบางทีเขาเป็นคนที่ก็เรียกว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เขาเป็นนักร้องทำเพลงได้ไม่กี่เพลงหรอกก็เป็นนางเอกลิเกคู่กันบางคนก็ต้องถามถึงก็ยังมีพี่ที่อยู่ประคองอยู่ข้างๆอยู่ตลอดเวลาเขาเองก็ไม่เคยท้อนะไม่เคยท้อคือแบบทําทุกอย่างในช่วงที่เขาป่วยเขายังไลฟ์ขายของอันไหนที่มีรายได้เข้ามาหาครอบครัวเขาก็ทําเต็มที่อย่างเงี้ยคือเราเห็นความพยายามเราเห็นความตั้งใจของน้องอ่ะมันและด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมาเราขาดเสาหลักคือพ่อไปแล้วเหลือแค่นี้บอกไหมคะว่าปฏิหาริย์ที่เราอาจจะได้รับมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คือคุณหมอก็ทำเต็มที่ครับไอ้ส่วนของปฏิหาริย์เนี่ยมันก็ต้องดูกันวันต่อวันแล้วล่ะมันก็ต้องดูว่า
แต่อย่างน้อยผลหัวใจดีขึ้นค่าตับไตอะไรโอเคดีขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้น้องยังไม่สามารถหายใจได้ตัวเองยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วก็สมองก็ต้องรอดูว่าคุณหมอบอกบางคนก็ยังเคยมีเคสที่แบบว่าสมองไม่รับรู้ไม่มีเวฟแล้วอะแต่ยังสามารถกลับคืนมาได้คือแต่ตอนนี้สมองก็ยังบวมอยู่ยังต้องดูกันเป็นวันต่อวันอยู่ครับซึ่งในเคสที่คุณหมอบอกว่าโอกาสที่จะกลับคืนมาได้มันมีคนที่กลับคืนมาได้แล้วหายปกติมีครับมีที่ว่ากลับมาได้เดินได้เนี่ยหายเป็นปกติดีแต่ว่าในกรณีเคสเนี้ยก็ยังตอบอะไรไม่ได้คุณหมอยังไม่ได้ว่าจะหายหรือจะดีขึ้นอะไรขนาดไหนครับปกติแล้วน้องเป็นคนสุขภาพร่างกายอยู่ยังไงแข็งแรงหรือว่าเจ็บป่วยเขาไม่เจ็บป่วยอะไรไม่มีโรคประจำตัวน้องวิทไม่มีโรคประจำตัวเขาเป็นคนเด็กร่าเริงปกติไม่ค่อยก็ป่วยด้วยกันหมดอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันก็เป็นไข้หวัดเป็นอะไรเงี้ยเป็นหลักๆเป็นประมาณนั้นที่หนักสุดก็คงครั้งนี้ที่หนักครับเรียกว่าครั้งนี้คือตอนแรกน้องอาจจะคิดว่าเป็นแค่หวัดธรรมดาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเหมือนไข้มันมีไข้ผมโทรหาน้องไม่รับสายก็บอกจนเขาโทรกลับมาบอกไม่ไหวนอนเป็นไข้ทั้งวันคิดว่าเป็นไข้ทับดูเพราะรู้สึกว่าปวดท้องแต่ว่าเขาบอกเมนเขายังไม่มาหรอกเขาพูดกับพี่เลี้ยงเขาเมนยังไม่มาแต่ว่าปวดท้องเหมือนจะเป็นไข้ทับดูก็เข้าใจว่าแบบนั้นจนรู้จริงๆก็คือตอนเข้าโรงพยาบาลแล้วว่าเป็นไข้เลือดออกซึ่งตอนนั้นก็คือ6วันแล้วใช่ประมาณเพราะรู้มาเมื่อประมาณวันที่24 25ประมาณนี้ครับที่พอรู้สึกว่ามีเริ่มมีไข้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเคสนี้อาจจะทำให้ทุกคนระวังกับเรื่องที่มันคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเองตอนที่โรงพยาบาลนั้นบอกมาว่าเป็นไข้เลือดออกผมยังไม่เชื่อนะว่าแบบน้องจะเป็นไข้เลือดออกได้ยังไงแต่ว่าโอเคด้วยความที่เราทำงานมันก็เจอยุงเจออะไรยังมีหลายที่เยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ยังไม่คิดว่าเขาจะเป็นไข้เลือดออกเพราะเราเห็นอาการเขาปวดท้องแล้วนึกว่าเป็นไข้อย่างอื่นนึกว่าเป็นไข้หวัดซึ่งก็เก็บเลือดจาก140,000เนี่ยในวันเดียวช่วงไม่กี่ชั่วโมงลดเหลือ 70,000 เหลือ 80,000 เหลือ 40,000 อะไรเงี้ยครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนไม่เคยครับไม่เคยแต่ผมก็เคยเป็นเมื่อตอนเด็กๆคือรู้ว่าอาการมันจะตับโตมันจะแน่นมันจะแบบรู้สึกหายใจลำบากอะไรเงี้ยครับแต่น้องอ่ะไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนไม่มีเลยแขนเป็นจ้ำเลยไม่มีเลยน้องวิไม่มีแขนแบบเป็นจ้ำหรือเลือดออกอะไรเลยก็คือปกติมากดูปกติมากไม่รู้ว่ามันเป็นผลจากการฉีดยา2เข็มด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกดนะคะใช่เราไม่รู้ว่ากดไม่รู้เปล่าไม่มีอาการทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยากินแต่ก็ส่วนใหญ่กินพาราส่วนใหญ่นะครับประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นก็คือฉีดยาที่คลินิกที่บอกใช่ครับยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลก็คือวันที่29เลยพูดถึงกำลังใจที่ส่งให้น้องค่ะทุกคนเอาใจช่วยมากๆเลยตอนนี้พี่ตุ้งอยากบอกอะไรกำลังใจเราบ้างก็ต้องบอกว่าครอบครัวเราครอบครัววงเทวันเราทั้งญาติน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนที่มาให้กำลังใจมาเฝ้ามาดูมาช่วยกันแบบส่งกำลังใจเต็มที่ไม่มีใครที่หมดหวังไม่มีใครที่ท้อถึงแม้ว่าน้องจะยังไม่ตื่นมาอีกหลายวันน่ะไม่รู้ว่าหลังจากเนี้ยอีกกี่วันก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ทุกคนก็ยังหวังพึ่งปาฏิหาริย์ด้วยหวังพึ่งคุณหมอด้วยควบคู่กันไปคือแบบทุกคนไม่มีท้อมีแสงเล็กน้อยตรงไหนที่มันพอที่จะไปได้ก็ไปทําทุกอย่างกระทั่งแบบแฟนๆหลายๆคนที่ส่งกำลังใจที่ไปทำบุญไปบวชพระไปไหนต่อไหนกันคือส่งกำลังใจมาให้น้องเราก็พยายามบอกน้องว่าทุกคนทำบุญให้ทุกคนส่งกำลังใจให้วินะหนูต้องสู้นะหนูต้องกลับมานะหนูต้องตื่นมานะให้ทุกคนอย่างน้อยให้ตื่นมาให้รับรู้ว่า
ว่ากำลังใจจากพี่น้องญาติจากแฟนๆจากคนที่รู้ทั้งที่เป็นแฟนแล้วก็ที่ไม่ใช่เป็นแฟนที่รู้จักจากข่าวที่รู้จักข่าวก็ส่งกำลังใจมาทุกคนอยากให้น้องได้ตื่นมาได้รับรู้ว่าเนี่ยกำลังใจเหล่านี้ที่เขาส่งให้เรานะให้วินะเขารักหนูนะหนูยังมีคนที่รักมีคนที่ชื่นชมอยู่อีกมากมายอยากให้เขาตื่นมาได้รับรู้ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณขออนุญาตขอบคุณทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่เนี้ยให้ได้มาแถลงข่าวให้ได้มาเจอกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับที่ก็ดูแลพวกเราอย่างดีนะครับดูแลพวกเราอย่างดีทั้งจิตใจทั้งดูแลน้องอย่างดีเลยแล้วขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็ส่งกำลังใจให้เรานะครับทุกๆที่เลยนะครับขอบคุณพี่ๆขอบคุณพี่เต้นขอบคุณพี่นกขอบคุณพี่ๆทุกสื่อนะครับขอบคุณมากที่วันนี้มาให้กำลังใจครับก็หวังว่ากำลังใจจากทุกๆคนที่ให้มันจะทำส่งให้น้องมีสติกลับคืนมาให้ได้เร็วที่สุดครับยังไงแล้วถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะสื่อสารอาจจะทางช่องทางส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยครับให้ได้รับรู้กันด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ